สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเวทอีกเช่นเคยนะลูกในวิชาพระพุทธศาสนานะลูกวันนี้เราจะมาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่2ก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาก่อนนะลูกในเล่มสีแดงนะลูกแล้วก็หยิบนะคะแบบฝึกหัดในเล่มสีเหลืองขึ้นมาพร้อมกันเลยนะลูกนะคะในเล่มสีแดงนี้นักเรียนเปิดไปที่หน้า21นะลูกวันนี้เราจะมาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะลูกสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนยังจำได้ไหมลูกนักเรียนเรียนเกี่ยวกับนะลูกพุทธสาวกประวัติของสามเณรบัณฑิตไปแล้วนะลูกวันนี้คุณครูจะขึ้นนะลูกอีกหนึ่งเรื่องก็คือชาดกนะลูกสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนยังจำได้ไหมลูกนะคะที่คุณครูเล่าเรื่องพุทธสาวกเกี่ยวกับประวัติของสามเณรบัณฑิตให้นักเรียนฟังนะลูกนะคะในเรื่องสามเณรบัณฑิตนะลูกนะคะที่ให้ข้อคิดก็คือเป็นผู้มีความช่างสังเกตชอบซักถามนะลูกรู้จักคิดพิจารณาสิ่งต่างๆเนี่ยรอบตัวตามความเป็นจริงนะลูกและนำมาปฏิบัติมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจปฏิบัติธรรมฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิจนเกิดปัญญานะลูกนักเรียนก็สามารถนำนะคะแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะลูกในสัปดาห์นี้นะลูกคุณครูก็จะเล่าเรื่องชาดกให้นักเรียนฟังนะลูกนะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมารู้ความหมายของคำว่าชาดกก่อนนะลูกชาดกความหมายของคำว่าชาดกก็คือเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะลูกนะคะที่ยกมาใช้ในการอธิบายธรรมะสั่งสอนแก่พระภิกษุนะลูกและพุทธศาสนิกชนเพื่อให้นำข้อคิดที่ได้จากชาดกมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในชั้นนี้นะลูกนักเรียนก็จะได้ศึกษาเรื่องชาดก2เรื่องนะลูกก็คือวันนุปัฏฐะชาดกและสุวรรณสามชาดกนะลูกวันนี้คุณครูจะขึ้นชาดก1เรื่องให้นักเรียนฟังนะลูกก็คือวันนุปัฏฐะชาดกวันนุปัฏฐะชาดกก็คือพ่อค้าผู้มีความพยายามนะลูกนานมาแล้วนะลูกมีพ่อค้านำกองคารวานนะลูกนักเรียนดูภาพนี้นะลูกนะคะประกอบไปด้วยเกวียน500เล่มนะลูกบรรทุกสินค้าและอาหารไปขายต่างเมืองเป็นประจำนะลูกระหว่างทางจะต้องผ่านทะเลทรายซึ่งในตอนกลางวันนะลูกอากาศจะร้อนมากเลยนะลูกจึงจะต้องหยุดพักการเดินทางในเวลากลางวันและจะเดินทางในเวลากลางคืนเท่านั้นนะลูกกองคารวานก็ได้เดินทางมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะลูกจนเหลือการเดินทางอีกแค่1วันก็จะผ่านทะเลทรายไปได้นะลูกทุกคนนะลูกจึงบริโภคอาหารเย็นนะลูกรวมทั้งใช้ฟืนนะลูกนะคะและนำน้ำทั้งหมดนะลูกมาใช้จนหมดสิ้นเพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้จะถึงเมืองแล้วเมื่อตกค่ำจึงพากันออกเดินทางนะลูกโดยมีคนนำทางเนี่ยนั่งอยู่ในเกวียนเล่มแรกนะลูกคอยบอกทางด้วยความที่อ่อนเพลียเพราะอดหลับอดนอนมาเป็นเวลาหลายวันนะลูกคนนำทางก็ได้เผลอหลับไปกองเกวียนจึงเดินทางย้อนกลับมาที่เดิมนะลูกตรงจุดที่ตั้งพักแรมนะลูกเมื่อวานนี้กองเกวียนก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะเป็นเวลากลางวันพอดีเลยนะลูกจึงจำเป็นต้องหยุดพักค้างแรมนะลูกนะคะอีกครั้งหนึ่งลูกพ่อค้าและบริวารทั้งหลายก็รู้สึกอ่อนล้าและหิวน้ำมากนะคะทุกคนต่างพากันท้อแท้และสิ้นหวังนะลูกนักเรียนดูภาพตามไปด้วยนะลูกหัวหน้ากองเกวียนจึงคิดแก้ปัญหานะลูกนะคะโดยออกสำรวจหาน้ำนะลูกด้วยความเป็นผู้ที่มีปัญญาเมื่อพบต้นหญ้าขึ้นอยู่กอหนึ่งก็คิดว่าน่าจะมีน้ำอยู่ใต้ดินจึงสั่งให้บริวารลูกช่วยกันขุดดินเพื่อหาน้ำเมื่อขุดลงไปลึกพอประมาณนะลูกภาพนี้นะลูกนะคะพอประมาณก็พบกับก้อนหินใหญ่ขวางอยู่ทุกคนต่างหมดเรี่ยวแรงนะลูกและหมดกำลังใจที่จะขุดต่อไปหัวหน้ากองเกวียนไม่ละความพยายามได้เอาหูแนบกับก้อนหินได้ยินเสียงน้ำไหลจึงบอกกับบริวารทุกคนว่าจงอย่าละความพยายาม
ทุบหินให้แตกไม่เช่นนั้นพวกเราทุกคนจะต้องเสียชีวิตแน่บริวารจึงช่วยกันทุบหินจนพบน้ำพุ่งขึ้นมาและนำน้ำเนี้ยมาดื่มดับกระหายลูกเมื่อถึงเวลากลางคืนจึงได้เดินทางต่อไปจนถึงจุดมุ่งหมายและค้าขายได้เงินเป็นจำนวนมากชาดกเรื่องนี้นะลูกสอนให้รู้ว่าการทำสิ่งใดด้วยความพยายามนะลูกจะทำให้ประสบความสำเร็จนะลูกดังเช่นความพยายามของหัวหน้ากองเกวียนและบริวารนะลูกทำให้ทุกคนรอดพ้นจากความตายนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะมีวีดีโอให้นักเรียนได้ดูนะลูกเกี่ยวกับวรรณุปัฏฐชาดกพ่อค้าผู้มีความพยายามนะลูกเรามาดูวีดีโอกันเลยนะลูกบ่อน้ำกลางทะเลทรายวรรณุปัฏฐชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งนำขบวนเกวียนสินค้าเดินทางไปค้าขายยังต่างเมืองแต่เส้นทางที่ไปนั้นจะต้องผ่านทะเลทรายแห่งหนึ่งซึ่งในเวลากลางวันพื้นทรายแห่งนั้นจะร้อนจัดจนไม่สามารถเดินเท้าได้ขบวนเกวียนของพ่อค้าหนุ่มจึงต้องเดินทางในเวลากลางคืนและหยุดพักผ่อนหุงหาอาหารกินกันในเวลากลางวันจนกระทั่งผู้นำทางแจ้งแก่พ่อค้าหนุ่มว่าเหลืออีกแค่คืนเดียวก็จะพ้นจากทะเลทรายแล้วพ่อค้าหนุ่มจึงสั่งให้บริวารใช้น้ำและฟืนรวมทั้งกินอาหารที่นำมาให้หมดเหลือจากนั้นก็ให้ทิ้งไปเพราะไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วอีกทั้งยังทำให้เกวียนเบาลงและเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นด้วยทว่าในคืนนั้นเองผู้นำทางซึ่งอดหลับอดนอนมานานหลายคืนก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนครั้นตื่นขึ้นมาในยามรุ่งเช้าก็พบว่าขบวนเกวียนได้เดินย้อนกลับมาทางเดิมผู้นำทางรีบตะโกนให้หันขบวนกลับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าผืนทรายเริ่มร้อนมากขึ้นพ่อค้าหนุ่มจำต้องสั่งให้หยุดขบวนเกวียนเสียเดี๋ยวนั้นเมื่อเหล่าบริวารรู้ว่าขบวนเกวียนของตนเดินมาผิดทางก็เกิดความท้อใจจนไม่เป็นอันทำอะไรคิดแต่ว่าตนคงต้องตายอยู่ในทะเลทรายนี้เป็นแน่เนื่องจากในเวลานั้นไม่มีทั้งน้ำและอาหารเหลืออยู่อีกแล้วแต่พ่อค้าหนุ่มยังไม่สิ้นหวังพยายามเดินหาแหล่งน้ำที่อาจจะมีอยู่ในบริเวณนั้นจนกระทั่งไปพบกอหญ้ากอหนึ่งเข้าจึงคิดได้ว่าหญ้าจะเติบโตในทะเลทรายได้จะต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงชีวิตฉะนั้นใต้หญ้ากอนี้จะต้องมีน้ำอยู่แน่ๆพ่อค้าหนุ่มสั่งให้เหล่าบริวาร Hi. ช่วยกันเอาจอบมาขุดลงไปใต้กอหญ้าขุดไปได้สักพักจอบก็ไปกระทบกับแผ่นหินเข้าเหล่าบริวารเห็นดังนั้นก็เกิดความสิ้นหวังพากันทิ้งจอบแล้วนั่งรอความตายทว่าพ่อค้าหนุ่มหาได้ละความพยายามไม่เขาก้มลงเอาหูแนบเข้ากับแผ่นหินนั้นปรากฏว่าได้ยินเสียงน้ำอยู่ข้างใต้จึงหันไปบอกให้บริวารคนหนึ่งเอาค้อนมาทุบแผ่นหินนี้ให้แตกจะมีน้ำอยู่จริงหรือนายบริวารผู้นั้นถามอย่างท้อแท้คนอื่นละความเพียรกันหมดแล้วหากท่านละความเพียรอีกคนพวกเราก็คงต้องตายกันหมดมาเถอะเอาค้อนมาทุบแผ่นหินนี้ให้แตกหากท่านทำสำเร็จท่านก็จะช่วยให้พวกเราทั้งหมดรอดตายเมื่อได้ฟังคำของผู้เป็นนายบริวารผู้นั้นจึงนำค้อนเหล็กไปต่อยหินด้วยความเพียรจนกระทั่งหินแตกแยกออกเป็นหลายเสียงแล้วกระแสน้ำลำใหญ่ก็พุ่งขึ้นมาจากรอยแยกนั้นทันทีในที่สุดทั้งขบวนเกวียนก็รอดตายเพราะได้น้ำจากใต้แผ่นหินนั้นมาดื่มกิน
พอถึงเวลาพลบค่ำก็ออกเดินทางจนผ่านพ้นทะเลทรายแห่งนั้นและนำสินค้าไปขายยังเมืองที่หมายได้กำไรกลับมามากมายการนั้นพ่อค้าหนุ่มคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริวารผู้ต่อยหินด้วยความเพียรคือภิกษุผู้ละความเพียรรูปหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสอนใจข้อคิดจากชาดกอย่าท้อแท้จนละความเพียรเพราะความเพียรคือหนทางหลักสู่ความสำเร็จเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนก็ได้ดูวีดีโอเกี่ยวกับพ่อค้าผู้มีความพยายามไปแล้วนะลูกนะนักเรียนสามารถนำแบบอย่างพ่อค้าผู้มีความพยายามมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะลูกนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะลูกนะคะนักเรียนหยิบหนังสือนะลูกแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองนี้ขึ้นมาเลยนะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า15นะลูกมาดูแบบหัดที่2นะลูกนะคะข้อที่1ใหญ่ให้นักเรียนเรียนลำดับเหตุการณ์ในชาดกนะลูกโดยนำตัวอักษรหน้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะลูก 1.1 วรรณุปถะชาดกนะลูกที่นักเรียนเรียนไปนะลูกและได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะลูกมาเรียงกันนะลูกก็คนนำทางเผลอหลับไปโคจึงเดินกลับมาทางเดิมขอไข่คนรับใช้นำค้อนเหล็กไปทุบหินจนแตกขอควายเหล่าพ่อค้าใช้น้ำและอาหารจนหมดงองูหัวหน้ากองเกวียนให้คนมาขุดหาน้ำตรงกอหญ้าจอจานหัวหน้ากองเกวียนได้ยินเสียงน้ำไหลใต้แผ่นหินนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกลูกกอไก่ขอไข่กอควายงองูจอจานลูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คือขอควายนะลูกเราพ่อค้าใช้น้ำและอาหารจนหมดนะลูกนะคะอันดับที่2ก็คืออะไรลูกกอไก่นะลูกคนนำทางเผลอหลับไปนะลูกโคจึงเดินกลับมาทางเดิมนะลูกนะคะเหตุการณ์ที่3คืออะไรลูกพยัญชนะตัวอะไรลูกนะคะงองูหัวหน้ากองเกวียนให้คนมาขุดหาน้ำตรงกอหญ้าพยัญชนะตัวที่4คือตัวอะไรลูกนะคะจอจานนะลูกหัวหน้ากองเกวียนได้ยินเสียงน้ำไหลใต้แผ่นหินนะลูกนะสุดท้ายก็คือขอไข่นะลูกคนรับใช้ก็นำค้อนเหล็กนะลูกไปทุบหินจนแตกนะลูกนะคะอันนี้คือการเรียงลำดับเหตุการณ์นะลูกในเรื่องวรรณุปถะชาดกนะลูกเรามาดูนะลูกนะคะข้อที่ 1.2 เนี่ยลูกนะคะนักเรียนยังไม่ต้องทำนะลูกนะคะ 1.2 นักเรียนยังไม่ต้องทำนะลูกเพราะนักเรียนยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับชาดกเรื่องสุวรรณสามชาดกนะลูกเราจะมาทำ 1.2 ในสัปดาห์หน้านะลูกนักเรียนเปิดไปที่หน้า16ต่อเลยนะลูกหน้าที่16นะลูกข้อที่2ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในดาวนะลูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วตอบคำถาม 2.1 วรรณุปถะชาดกให้ข้อคิดอย่างไรวรรณุปถะชาดกให้ข้อคิดอย่างไรดาวที่1ความเพียรพยายามจะนำไปสู่ความสำเร็จดาวที่2การสังเกตจะนำไปสู่ความสำเร็จนักเรียนคิดว่าดาว1หรือดาว2ลูกดาวที่ถูกต้องคือดาว1นะลูกความเพียรพยายามจะนำไปสู่ความสำเร็จนะลูกมาดู 2.2 นักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรลูกนักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรลูกได้อย่างไรคะก็คือขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนหนังสือนะลูก 2.3 การนำข้อคิดจากเรื่องวรรณุปถะชาดกไปปฏิบัติสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดลูกดาวที่1ใฝ่เรียนรู้ดาวที่2มีวินัยดาวที่3มุ่งมั่นในการทำงานลูกนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูก
ข้อที่ถูกต้องก็คือดาวที่3นะลูกมุ่งมั่นในการทำงานนะลูกเรามาดูกันต่อเลยนะลูกนะคะข้อ 2.4 กับ 2.5 นักเรียนยังไม่ต้องทำนะลูกนะคะเพราะเรายังไม่ได้เรียนนะลูกเดี๋ยวเรามาทำนะคะในสัปดาห์หน้านะลูกเรามาดูกันต่อเลยนะลูกก่อนที่คุณครูจะจบนะลูกนะคะการเรียนการสอนในวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนนะลูกเกี่ยวกับชาดกนะลูกเรื่องวันนุปัฏฐะชาดกพ่อค้าผู้มีความพยายามนะลูกนะนักเรียนจะได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะลูกคนไหนที่ยังทำงานไม่เสร็จนะลูกเดี๋ยวหนูทำต่อนะลูกนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะลูกสวัสดีค่ะ